สำหรับวาทะจากข่าววันนี้มาจากดมิทรีเมดเวเดฟนะคะอดีตประธานาธิบดีรัสเซียและรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติเมดเวเดฟระบุว่ารัสเซียมีสิทธิ์ในการใช้อาวุธนิวเคลียร์เพื่อป้องกันตนเองหากถูกต้อนจนหลังชนฝาและนี่ไม่ใช่การขู่วาทะนี้ถือเป็นอีกครั้งที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียขู่ที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์ในการโจมตียูเครน